่ะทุกคนชี้กันหน่อยนะคะมาดูครับฝากดูฝากดูพี่ดาวผมก็ได้พี่ดาวผมไม่ได้ขนาดนี้นะครับเลิกล้มเลยมาหลบ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 ก่อนครับนั่งหลบหลบหลบไปนิดนึงเริ่มแล้วนะคะพร้อมนะ3 2 1สวัสดีค่ะอะไรนะคะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะหัวขวานวันนี้เปิดตัวแล้วแถลงข่าวแล้วตื่นเต้นค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนมากๆนะคะที่ให้การตอบรับพวกเราดีขนาดนี้ขอบคุณมากๆค่ะทำไมเรามองว่ามันคือการตีแผ่เราอยู่ในวงการนี้มาค่อนข้างนานแล้วล่ะค่ะเรารู้สึกว่าเราเจออะไรมาเยอะแล้วบางครั้งเรามีคำถามแล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนก็มีคำถามเหมือนเราอย่าหลายๆคนมองว่าซีรีส์เนี้ยเป็นการแฉหรือเปล่าเราบอกเลยว่ามันไม่ใช่การแฉและไม่ได้มีการจะพาดพิงถึงใครมองที่เจตนาเราเป็นคนที่ตั้งคำถามขึ้นมาเหมือนซีรีส์หรือหนังทุกเรื่องจะมีปมหนึ่งปมที่เราตั้งคำถามสำหรับคนดูและมาร่วมคำตอบซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นฉบับแบบนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยเราอยากให้ทุกคนมาร่วมหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะหนูมองว่าถ้าจะมีฟีดแบคด้านลบจริงๆอยากให้มองที่เจตนาดีกว่าว่าทางพวกเราอยากพรีเซนต์สิ่งอะไรออกไปอย่าเพิ่งตัดสินพวกเราตั้งแต่ยังไม่ได้ดูเลยนะคะคือหนูมองว่าคนทำงานตั้งใจและเราเชื่อว่าในฐานะของผู้กำกับหรือในฐานะของนักแสดงก็อยากคิดค้นหนึ่งผลงานมามันมีสิ่งที่อยากให้คนดูได้อยู่แล้วค่ะอยากให้แบบว่าระดับความแรงกว่าของเมื่อวานคืนให้เท่าไหร่ถ้าถามในความแรงหนูมองว่าถ้าเกิดสมมติงานผ่านมาในแบบฉบับของชีวินเนาะพอได้ครูร่มเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยก็มาเสริมเติมแต่งในเรื่องของอารมณ์มากขึ้นอะไรเงี้ยหนูมองว่างานชิ้นนี้หนูก็ให้10 10 10เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะจะมองว่าความแรงก็ได้แต่หนูมองว่ามันคือความที่พวกเราโตขึ้นมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะค่ะเป็นการร่วมงานครั้งแรกกับชีวินนะคะแล้วก็น้องๆหลายๆคนเคยเจอกันมาแล้วจากในเรียลิตี้แล้วก็ได้เทรนกันมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่กับเรื่องนี้รู้สึกว่าน้องๆใส่กันเต็มที่เลยค่ะแล้วก็เขาก็ตั้งใจมากๆอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาดูผลงานของน้องๆค่ะนอกจากเรื่องของความแรงที่เราได้เห็นแล้วค่ะความจริงความจริงที่น้องค่ะความจิ้นความฟินยังมีอยู่ค่ะแต่อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นอันนี้บอกไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นแนวอีกแนวนึงเนาะแต่บอกเลยว่ามีแต่อาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเข้าเรื่องแรกอยากถามว่ามีเรื่องอะไรไหมบ้างเรื่องแรกเดี๋ยวจะบอกก่อนเลยว่านำแสดงนักแสดงนำโดยบิลลี่เซงนะคะก็จะเป็นเรื่องของคู่จิ้นใหม่อยู่นี่นะคะก็ให้น้องๆพูดอะไรนิดนึงเกี่ยวกับตอนตัวเองดีกว่าครับผมก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับการดิ้นรนของเสียงดังหน่อยลูกครับผมเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องราวการดิ้นรนของนักแสดงในวงการครับผมแล้วก็เรามาคอยดูว่าเรื่องราวของตัวละครซึ่งทุกตัวละครเนี่ยจะมีทั้งขาวมีทั้งดำมีทั้งเทาเรามาร่วมรุ้นกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงในวงการด้วยกันครับใช่ครับผมซึ่งเนื้อเรื่องและเรื่องราวเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากครับผมซึ่งจะมีการเรื่องของ mood and tone เรื่องของภาพหรือในแต่ละซีนเนี่ยเรามีการใส่กิมมิกหรือดีเทลเนี่ยให้ทุกคนได้ร่วมลุ้นไปกับเรารวมถึงตอนจบเนี่ยพวกผมเองก็ยังไม่ได้ทราบเหมือนกันนะครับว่าบทสรุปจะเป็นยังไงซึ่งอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รอติดตามแล้วก็ลองแชร์มุมมองหรือแนวคิดของทุกคนหลังจากที่ได้ดูแล้วดีกว่าครับผมเรื่องที่2 สงครามผู้จัดการนะคะแสดงนำโดยกังกรค่ะครับผมในเรื่องนะครับผมก็รับบทเป็นบิลนะครับซึ่งก็เป็นนักแสดงที่ค่อนข้างมีแพชชั่นกับในวงการมากๆนะครับผมใช่แล้วสัมภาษณ์อยู่เฮเลนไม่กลัวใจเย็นนะนั่นแหละครับแต่ก็ตามชื่อเรื่องว่าเป็นสงครามผู้จัดการดังนั้นในเรื่องก็จะมีการเล่าถึงความสัมพันธ์ของตัวนักแสดงกับผู้จัดการนะครับผมซึ่งในตัวนักแสดงเนี่ยก็
ค่อนข้างประสบความสำเร็จแล้วในเรื่องนะครับซึ่งคีย์หลักของเรื่องมันก็เหมือนว่าเราจะรักษาความสำเร็จเนี้ยได้ยังไงซึ่งมันก็จะไม่ได้อยู่ปัจจัยกับแค่นักแสดงอย่างเดียวก็จะมีทางของผู้จัดการด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปรอลุ้นดูกันว่ามันจะเล่าออกมาเป็นแบบไหนแล้วความสัมพันธ์ที่ว่าเนี่ยจะเป็นยังไงครับกลมมากมากเลยครับก็สุดท้ายแต่ละแต่ละตัวละครมันก็จะมีได้รับผลกระทบมาคนละแบบครับแล้วสุดท้ายก็จะมีการต่อสู้หรือว่าการมีผลลัพธ์กลับไปอีกแบบนึงก็ติดตามกันดูครับโอเคค่ะเรื่องที่3นะคะเรื่องวายไอดอลค่ะเดี๋ยวให้มาภูมิกับมิวเป็นคนพูดนะคะเสียงดังหน่อยนะลูกเข้ามาเลยลูกเข้ามาครับก็สำหรับเรื่องวายไอดอลนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าทุกคนมีความฝันแต่เราจะทำยังไงให้ความฝันนั้นสำเร็จโดยที่เรื่องนี้มีผู้ชนะเพียงคนเดียวเท่านั้นครับผมค่ะฝันที่ไม่กล้าฝันน้องมิวนิดนึงแล้วฝันสำหรับที่เดียวนะครับจะเป็นของใครก็ต้องรอติดตามนะครับนี่คือเรื่องที่3เรื่องที่4โทรุเฟิร์สเปเปอร์ค่ะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของนักแสดงครับผมจริงๆเนาะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับใส่ความเป็นมนุษย์มากขึ้นก็มีรักโลภโกรธหลงนะครับก็ครบทุกรสครับผมอยากให้ลองติดตามครับค่ะทะเลครับผมยังไงครับประธานบริษัทในเส้นเรื่องของผมแล้วกันนะของผมกับมิวส์เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวละครที่ค่อนข้างอยู่ในวงการมาสักพักนึงแล้วเริ่มมีความประสบความสำเร็จมาหน่อยนึงแล้วแล้วก็เรื่องราวของแต่ละเรื่องที่แต่ละคนเจอพวกเราค่อนข้างเจอมาแล้วใช่ครับซะส่วนใหญ่อะไรงี้ครับผมก็เป็นเรื่องของการที่พอตัวละครเนี่ยผ่านเรื่องพวกนั้นมาแล้วอ่ะแล้วพยายามจะอยู่ในวงการนี้ต่อไปมันจะเป็นยังไงครับผมตัวชีวิตเองอะค่ะตัวจะมีคำถามค่ะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของใครไม่มีคำถามค่ะเพราะว่าตั้งแต่คิดขึ้นมาไม่ได้มีเจตนาจะพาดพิงใครเลยอย่าเอาหนูไปโยงขอร้องนะคะทุกคนทุกอย่างถูกเขียนขึ้นมาใหม่นะคะไม่ได้มีการพาดพิงใครเลยนะคะดูให้เพื่อความบันเทิงนะคะหนูโน้ตไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะหนูเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอย่าเอาหนูไปเกี่ยวกับใครเลยนะคะหนูขอนะเพื่อปล่อยใจเนาะมีค่ะทุกเรื่องเชื่อมโยงกันนะคะเรามีทั้งหมด20ตอนออนแอร์ทาง AIS Play นะคะเดือนสิงหาคมนี้ค่ะแล้วก็แพลตฟอร์มต่างประเทศรอประกาศจาก Official Copy A นะคะหนูละกันค่ะหนูขอเป็นตัวแทนทีมงานนักแสดงซีรีส์เรื่อง Wall of Wine นะคะฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะก็คิดว่าทุกคนน่าจะเปิดประสบการณ์ใหม่เป็นซีรีส์แนวใหม่เราก็มาร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะสิงหาคมนี้เจอกับพวกเราแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะครับผมต้องมีนะต้องมีนะต้องมีนะโอเคต่อไอ้ยังต้องมีนะเดี๋ยวต้องมีทีละอันเดี๋ยวก่อนลงมาอันนี้ก่อนนี้ก่อนโอเคI'm gonna go get some more.